สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยก็เริ่มกันที่ข่าวของอิโอกะกับทางด้านเฟอร์นันโดมาร์ติเนสนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีการแถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทางด้านเฟอร์นันโดมาร์ติเนสก็เดินทางมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองกันเลยไม่ได้วิดีโอคอลแถลงข่าวทั่วๆไปเนาะแต่ว่าเดินทางมาแถลงข่าวแบบสดๆประจันหน้ากันเลยก็คู่นี้นะครับก็จะเป็นการล้มแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ในเส้นของ WBA ที่โอกาเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วก็เส้นของ IBF ที่มาร์ติเนสเป็นแชมป์โลกอยู่โดยคู่นี้นะครับก็จะชกกันในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับโดยโอกานะครับก็กล่าวว่าเขาขอขอบคุณทางมาร์ติเนสแล้วก็ทีมงานที่ตอบตกลงที่จะชกล้มแชมป์โลกกับเขาอีกทั้งยังยอมเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเข็มขัด IBF นั้นเป็นเข็มขัดแชมป์โลกเพียงสถาบันเดียวที่เขายังไม่เคยเป็นเจ้าของเพราะเขาเคยชิงแชมป์ Flyweight IBF จากอำนาจเตื้อนเดิงแชมป์โลกชาวไทยในขณะนั้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครั้งนี้ก็จะเป็นการชิงแชมป์โลกในเส้นของ IBF อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะแล้วก็ได้แชมป์โลกในสถาบันนี้ได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็อิโอกะก็กล่าวนะครับสำหรับทางด้านมาร์ติเนสนะครับก็กล่าวว่าอิโอกะก็เหมือนนักชกธรรมดาทั่วไปคนนึงตนเองไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรเลยแม้แต่น้อยตนมั่นใจว่าจะเอาชนะได้แน่และจะเป็นใบเบิกทางให้เขาไล่ล่าแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์มาให้ครบทั้ง4สถาบันได้อย่างแน่นอนในอนาคตก็นี่แหละครับทั้งคู่ก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้22เมษายนแล้วก็จะชกกันในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับคู่นี้ล้มแชมป์โลกกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนั่นคือทางด้านลุยเนรี่นะครับอดีตแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์แล้วก็รุ่น122ปอนด์ WBC ชาวเม็กซิโกนะครับที่มีคิวจะชกชิงแชมป์โลกทั้ง4สถาบันนะครับในรุ่น122ปอนด์กับนาวยะอิโนเอะในวันที่6พฤษภาคมนี้ล่าสุดนะครับก็เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮาเนดะเมื่อเวลาประมาณ3ที่ผ่านมานะครับก็พร้อมทีมงาน3คนแล้วก็พร้อมทีมงานแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ภรรยานะครับก็คือทั้งหมดนี่ก็คือ3คนเนาะก็เดินทางมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็เตรียมจะมาฟิตซ้อมแล้วก็ทำร่างกายรวมไปถึงปรับสภาพร่างกายให้สมบูรณ์แล้วก็ให้พร้อมชกมากที่สุดซึ่งก็เหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่กี่วันนึงล่ะวันนี้วันที่22ก็เลยอีก8บวก6ก็เท่ากับ14วันเนาะก็เชื่อได้ว่ามาเตรียมตัวขนาดนี้ก็น่าจะเตรียมตัวได้พร้อมสับอย่างแน่นอนสำหรับทางด้านลุยเนรี่ก็เชื่อว่าไฟท์วันที่6พฤษภาคมนี้น่าจะเป็นไฟท์ที่สนุกอาจจะมีพลิกล็อกก็ได้นะครับก็รอติดตามกันแล้วกันสำหรับเรื่องนี้แล้วก็อีกหนึ่งข่าวปิดท้ายนะครับก็พูดกันที่ควันหลงของไฟท์ระหว่างฮานี่กับทางด้านไรอันกาเฟียนะครับก็ผลการชกก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีก็คือทางด้านไรอันกาเฟียเอาชนะคะแนนไปด้วยสกอร์2เสียงแล้วก็เสมอ1เสียงนะครับแต่ว่าทาง WBC ถึงแม้ว่าทางด้านเดวินฮานี่จะแพ้นะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าเดวินฮานี่ยังจะคงเป็นแชมป์โลกต่อไปซึ่งโมริฟิโอฟเลมานะครับประธานของ WBC คนปัจจุบันได้ยืนยันเองนะครับว่าเดวินฮานี่ยังคงเป็นแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทรุ่น140ปอนด์ต่อไปถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับทางด้านไรอันกาเฟียเมื่อวานนี้ซึ่งกาเฟียนะครับเหตุผลที่ไม่ได้แชมป์โลกสาเหตุหลักๆที่สำคัญนั้นก็มาจากน้ำหนักก่อนชกนั่นเองซึ่งกาเฟียชั่งน้ำหนักไม่ผ่านโดยชั่งได้ที่ 143.2 ปอนด์เกินพิกัดไป 3.2 ปอนด์ทำให้กาเฟียเสียสถานะผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกในไฟดังกล่าวไปในขณะที่ฮานี่ชั่งได้ตามพิกัด140ปอนด์พอดีทำให้ไฟดังกล่าวกลายเป็นการชกนอกรอบไปพร้อมกับกาเฟียนะครับต้องจ่ายค่าปรับที่มีน้ำหนักตัวเกินมาถึง 3.2 ปอนด์ให้กับฮานี่คิดเป็นปอนด์ละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐรวมแล้วเป็นเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ55ล้านบาทครับ